วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมปิยวัฒน์จิตมาครับซึ่งครั้งนี้ของเราเนี่ยจะมารีวิวรถใหม่ฮะแน่นอนค่ายที่น่าจับตามองที่สุดนะชั่วโมงนี้เวลานี้ก็ต้องเกตวอลมอเตอร์ครับงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วฮะในแบรนด์ของเขามีอะไรบ้างทั้งรถไฟฟ้าพลังงาน EV ของเขาเนี่ย 100% ก็มาโชว์รวมถึง SUV ของเขากระบะของเขามีมาโชว์ทั้งหมดฮะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยอยู่ที่ SUV ของเขาฮะ Haval S6 ครับซึ่งวันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกันมากมายว่าบอดี้ของเขาภายในของเขาภายนอกของเขาเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เราจะพาชมฮะ All New Haval S6 ฮะเป็นตัวไฮบริดด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเขาน่าสนใจขนาดไหนแบรนด์น้องใหม่ที่จะเข้ามาสู้กับแบรนด์เจ้าตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขาพร้อมแล้วหรือไม่ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าถามผมเนี่ยเจ้าแบรนด์นี้นะตัวยิ่งตัวนี้นะ Haval เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นอะไรที่โนเนมมาก่อนนะเขาเป็น1ใน3ของ SUV ที่ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับการันตีจากยอดจำหน่ายที่เขาส่งออกไปเนี่ย60ประเทศทั่วโลกนี่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์จีนแล้วมันจะดูเก๋ไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อได้เลยว่าหลังจากวันนี้คุณจะต้องคิดเหมือนผมเขาไม่เก๋แน่นอนฮะมาดูอย่างชุดกระจังหน้าที่เขาออกแบบมาเนี่ยฮะ Haval S6 โอ้โหดูฮะท่านผู้ชมครับดูความพรีเมียมของเขาฮะเป็นตะแกรงโอ้โหเนี่ยฮะตัดด้วยโครเมียมของเขานะโลโก้ขนาดใหญ่มีกล้องด้านหน้ามาให้ฮะท่านผู้ชมครับดูเท่มากฮะนี่ดูงานของเขานี่ประณีตสุดๆครับชุดไฟหน้าเป็นแบบLED นะโอ้โหเป็นแบบ2ชั้นไฟตันหมอกด้วยเช่นกันฮะเป็นแบบ LED ด้วยทั้งหมดเลยนะโอ้โหถ้าให้เห็นมิติกันจริงจังภายนอกเลยผมว่าเขาดูใหญ่มากเลยฮะท่านผู้ชมครับดูใหญ่ฮะชายล่างสปอยเลอร์ของเขาเนี่ยมีลูกเล่นด้วยนะเป็นคล้ายๆกับดิฟฟิวเซอร์แต่ว่าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมฮะดูฮะมีตัดขอบด้วยกอสแบ็คฮะโอ้โหถือว่าเท่มากฮะถ้าสังเกตดีๆฮะตรงชุดไฟตัดหมอกฮะเขาเป็น LED แต่ว่าเขาจะมีโครเมียมตัดมาให้อีกหนึ่งแม่ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะชุดไฟหน้าของเขานี่ดูเท่มากครับขยับมาด้านข้างครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะเนี่ย19นิ้วฮะ225ทับ55โอ้โหใส่ยางกู๊ดเยียร์มาให้ปั๊มโลโก้ Haval ฮะดูเท่อะเป็นสีเทานะว่าออกแบบมาดีครับท่านผู้ชมจากล้อนะท่านผู้ชมฮะขนาด19นิ้วเราเห็นไปแล้วนะโอ้โหดูเท่มากดูใหญ่มากด้านข้างของเขานี่ฮะกระจกของเขานี่ตัดขอบด้วยสีดำฮะด้านล่างก็เป็นแบบทูโทนนะตัดขอบด้วยสีดำฝังด้วยไฟเลี้ยวมีกล้องมาให้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะมีกล้องมาให้ฮะด้านข้างแน่นอนฮะชายล่างของเขาเนี่ยฮะมีโครเมียมนะตัดขอบด้วยโครเมียมเพื่อบ่งบอกถึงความหรูหราเนี่ยฮะเป็น SUV ที่มีความหรูหราอีกหนึ่งรุ่นครับหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกซันรูฟฮะยาวเนี่ยฮะเต็มนี่เลยครับนี่นะด้านหลังของเขาเนี่ยฮะเลยมาถึงด้านหลังเนี่ยฮะโอ้โหไฟท้ายเป็นแบบ LED ลากยาวตั้งแต่ซ้ายจนถึงขวาขวาจนถึงซ้ายเนี่ยฮะมันทำให้มิติตัวรถของเขาเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมเนี่ยกว้างมากฮะในรุ่นนี้ถือว่ากว้างมากแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามิติตัวรถของเขาเนี่ยนะมันใหญ่ที่สุดในกลุ่มของ CSUV ทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 1,886 มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวตัวรถเนี่ยอยู่ที่ 4,653 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,724 มิลลิเมตรโอ้โหถือว่าเอาเรื่องอยู่นะใหญ่ใหญ่โตเลยล่ะถ้าถามผมเนี่ยใหญ่โตฮะนี่ครับโลโก้ของเขาใหญ่มากดูชัดเจนความเป็นตัวตน Haval ของเขานี่ฮะผมว่ามันไอตรงส่วนนี้มันมาเสริมให้ทุกอย่างมันดูหนักแน่นมากขึ้นนะดูหนักแน่นมากขึ้นกว่าเดิมชัดเจนเลยด้านข้างนี่ฮะฝั่งขวาปั๊มโลโก้ TWM ครับก็โลโก้บริษัทของเขาฮะด้านนี้นี่ฮะตัวย่อฮะ S6 HEV นี่ฮะตัวนี้เป็นไฮบริดนะ
ผู้ชมนี่ฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวดวงที่3มากับสปอยเลอร์หลังนี่สปอยเลอร์ด้านบนเนี่ยครับดูดิฮะอันนี้คือไฟเบรกของเขานะยาวมากเกือบครึ่งของอันนี้นี่นี่โอ้โหดูฮะดูเท่ฮะด้านล่างก็สีดำมีช่องเหมือนกับด้านหน้าฮะก็คือจะประมาณดิฟฟิวเซอร์ฮะแต่ไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นไฟเป็นไฟด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยไหมท่านผู้ชมว่าเขามีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูด้านในเดี๋ยวเปิดท้ายหน่อยฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะนี่ฮะโอ้โหพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากถือว่ากว้างฮะเบาะเขาพับได้60-40นะท่านผู้ชมครับแต่ผมไม่รู้ว่าพับเรียบหรือเปล่าเดี๋ยวลองพับเรียบพับดูเลยไหมพับได้ยาวเลยเห็นนะท่านผู้ชมครับเรื่องบรรทุกดีผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาแล้วล่ะถ้าเราดูจากตรงนี้นะการใช้พื้นที่ด้านหลังนี่ไม่น่าเป็นปัญหาครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูภายในว่าเขาตกแต่งอะไรมาบ้างมีความหรูหราทันสมัยขนาดไหนแต่จากงานบางกอกมอเตอร์โชว์ผมเห็นแล้วล่ะแอบเห็นมาว่าเขาดูเนี๊ยบมากๆเดี๋ยวไปดูนะท่านผู้ชมครับมาดูภายในครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าดูล้ำสมัยมากๆเขาเลือกใช้การโทนสีภายในก็คือเป็นแบบทูโทนฮะตรงนี้เป็นแบบซอฟท์พัทนะเป็นหนังฮะสีขาวมีไฟเอมเบียนไลท์มาให้แต่ตัวนี้ฮะตัวที่ตัดคอนโซลเนี่ยมันมีแบบสีโรสโกลด์แล้วก็มีกอสแบ็กร่วมกันโอ้โหดูเท่ฮะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมันติฟังก์ชันครับเดินได้สีขาวดูเนี๊ยบมากครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยฮะท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหถือว่าโอเคมากนี่ฮะเฮ้ยวัสดุเขาดูดีนะดูเนี๊ยบเลยอ่ะถ้าโดยส่วนตัวผมว่าถือโดนเนี๊ยบอ่ะนี่ฮะอันนี้คือเป็นปุ่มฮะสำหรับเกียร์ต่างๆนี่ฮะท่านผู้ชมครับกดแล้วหมุนเท่านั้นเองฮะนี่ฮะภาพทาร์กก็คือกดตรงกลางแต่หัวเขานี่แบบงานเนี๊ยบมากเลยดูเจริญในสวยเลยนะนี่ฮะตรงนี้ตรงคอนโซลกลางนี่ก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์แล้วก็ไล่ฝ้ามีกล้องพวกระบบช่วยจอดต่างๆฮะนี่ฮะกดตรงนี้ครับนี่ฮะกล้องขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยตรงนี้สวยมากฮะตัว360เขาเฮ้ยถือว่าพิกเซลของเขาค่อนข้างละเอียดนะไม่ดูเก๋เลยนี่ท่านผู้ชมครับเลือกระดับได้ฮะ 3D 2D มุมกล้องหน้าหลังนี่ฮะโอ้โหอันนี้มีบอกการถอยหลังเขาฮะนี่ฮะมีเซ็นเซอร์บอกโหไม่เก๋นะท่านผู้ชมถือว่าโอเคมากฮะเบาะนั่งกระชับลำตัวดีครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะช่องเก็บของฮะหลังคาพาโนรามิกที่เราบอกไปแล้วยาวถึงด้านหลังเลยเบาะโดยสารแถว2นี่ยังเป็นกระจกอยู่เหมือนกันฮะนี่ยางมากนะโอ้โหถึงกล้าให้ฮะท่านผู้ชมครับถ้าโดยรวมแล้วภายในผมว่าโอเคมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูของเขาฮะชุดลำโพงที่ออกแบบมามันดูกลมกลืนมากตัดขอบด้วยโครเมียมสวิตช์เอียงนี่ฮะเราจะเห็นสวิตช์ของเขาเอียงรับมือในการที่ปรับนี่ฮะปรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นมุมกระจกปลดล็อกอะไรพวกนี้ฮะเขาเอียงเวลาเรานั่งนี่มันเหมือนกับทุกอย่างมันถูกห่อตัวเราอยู่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะสวยเชียวนี่ฮะถือว่าสวยมากครับท่านผู้ชมครับแต่เวลาเราน้อยแต่เราจะรีบให้ทันละกันเอางี้ถือว่าภายในเนี่ยโอเคมากครับเนี่ยฮะมุมต่างๆห่อตัวเรามากแต่ว่าทัศนวิสัยที่เรามองออกไปเนี่ยตัวแล้วเขาค่อนข้างสูงจริงก็ถือว่าไกลฮะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมานั่งด้านหลัง
โอ้โหเบาะนิ่มมากแล้วรู้สึกกว้างไม่อึดอัดดูเล็กรูมนี่เหลือเยอะเลยเมื่อกี้ผมนั่งอันนี้คือปรับถอยมาเยอะแล้วนะยังไม่ได้ปรับท่านั่งปกติของผมด้วยดูเล็กรูมเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงเหลือเป็นคืบอันนี้ยังไม่ได้ปิดแผ่นหลังคานะครับอันนี้คือเปิดอยู่แต่ผมว่าก็ไม่อึดอัดอ่ะมีตรงนี้รับกับคอดีจังเลยฮะเนี่ยท่านผู้ชมครับมีที่วางแขนมาให้มีที่วางแก้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกเล่นอะไรนะฮะตรงนี้ที่วางแก้วตรงนี้เป็นพอร์ต USB มาให้2พอร์ตแอร์ตอนหลังอยู่ตรงนี้ครับแล้วเขาก็ดีไซน์ตรงนี้หลบนี่นะคอนโซลกลางเราจะเห็นว่าดีไซน์ด้านหลังของเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะหลบทำไมเพราะว่าขออนุญาตนะท่านผู้ชมต้องการให้คนที่นั่งแถว3เนี่ยตรง3เนี่ยคือสามารถวางเท้าได้หรือไม่ก็การเก็บของอะไรพวกนี้มันจะได้ทำได้สะดวกมากขึ้นฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะดีนะผมว่าตรงนี้ผมชอบเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงบ้างสมรรถนะเป็นยังไงบ้างระบบความปลอดภัยให้อะไรมาบ้างไปฮะเครื่องยนต์เป็น 1.5 ลิตรแล้วแน่นอนของเขาก็คือเป็นไฮบริดมันทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ฮะแต่ว่าตัวนี้มีซูเปอร์ชาร์จมาให้ด้วยนะของเขานี่ไม่ธรรมดาครับ243แรงม้ากับแรงบิดก็ประมาณ500โอ้โห530นิวตันเมตรด้วยนะถือว่าเยอะเลยแหละท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วรุ่นนี้คือเขาบอกว่ามันมีเพาขับเคลื่อนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ด้วยฮะมันติดโหมด DHT ครับตัวนี้มีเกียร์รุ่นแรกที่มีเกียร์เป็นไฮบริดรุ่นแรกที่มีเกียร์2เกียร์ที่ด้านเครื่องยนต์และตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนโอ้โหสุดๆฮะท่านผู้ชมแล้วระบบความปลอดภัยของเขานี่ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ไฮไลท์อีก1อย่างเหมือนกันนะเขาให้มาค่อนข้างล้ำเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise อันนี้มีมาให้ฮะแล้วก็ระบบ Wisdom Dodge System ฮะก็คือระบบเลี่ยงการเข้าใกล้จากด้านข้างของรถขนาดใหญ่นี่เขามีมาให้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็ระบบช่วยจอดแบบ3มิติโอ้โหไม่ธรรมดานี่ฮะ360องศารอบคันครับมีกล้องมาให้ครับแล้วก็ระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติที่ทำงานในความเร็วที่คุณขับรถช้าๆ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมาทิศทางไหนแล้วมันก็จะถอยกลับไปกรณีที่เราวิ่งผ่านมาในระยะ50เมตรถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมอันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เรารีวิวออกมาเนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์นี้เขาไม่ได้มาเล่นๆแล้วรถที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รถที่ดูเก๋อะผมว่าต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าทั้งหมดที่เราเห็นนี่มันดูประณีตมากๆนะท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นงานประกอบของเขาไม่ว่าการดีไซน์ภายนอกภายในชุดไฟต่างๆมันดูแท้ท่านผู้ชมนี่ฮะต้องบอกคำนี้ฮะถือว่าโอเคมากฮะแล้วเขาก็ยังใหญ่ที่สุดในกลุ่ม CSUV นะฮะท่านผู้ชมครับถือว่าใช้ได้ครับแต่วันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมมีโอกาสแค่มาดูภายนอกเท่านั้นฮะแล้วก็ลองสัมผัสบางส่วนแต่ยังไม่เต็มร้อยด้วยเวลาอันจำกัดของเราด้วยหลังจากที่ผมได้มีการทดสอบหรือได้เอามาลองขับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครับท่านผู้ชมครับว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราต้องเดินทางไกลกับเขาเนี่ยเครื่องไฮบริดของเขาเนี่ยฮะที่มันทำงานร่วมกันเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวรอผมมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าเขามาแน่มาจริงไม่ต้องกังวลนะนี่ฮะแท้ๆมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ